ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ10 โมงเช้านะครับที่เราจะมาทำการไลฟ์สดกับบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็ตอบคำถามของท่านนักทุนในหุ้นรายตัวนะครับว่าภาพรวมเป็นยังไงทิศทางของตลาดเป็นยังไงนะครับตลาดโดยรวมท่านนักทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่Facebook ของเรานะครับเพื่อจะทำตามตอบคำถามนะครับซึ่งตลาดช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับภาพรวมก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานระยะสั้นนะครับสำหรับภาพรวมของดัชนีนะครับโดยรวมๆแล้วลักษณะของการซึมลงนะครับเพราะว่าในช่วง2 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพยายามเปิดบวกนะครับเปิดบวกสุดท้ายก็ลงมาติดลบเปิดบวกติดลบวันนี้ก็เลยลงมาลบเลยนะครับก็บวกเมื่อเช้าก็บวกนิดนึงนะครับแล้วก็ลงมาลบนะครับก็เป็นการปรับฐานส่วนแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ1,605 จุดหรืออาจจะหลุด1,600นิดนึง1,596-1,598ก็น่าจะรับอยู่ระเด้งกลับนะครับถือว่าค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับตลาดในช่วงนี้ซึมลงหมดเลยมีแต่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยที่ยังเล่นกันสนุกสนานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรามาดูคำถามกันนะครับโอเคภาพรวมก็ได้จะเป็นลักษณะนี้คุณแสงชัยถามเก้ากับเคอรี่มาเขาก็ช็อตเทอมเนกาทีฟนิดหนึ่งนะครับถ้าหลุดแนวรับ 33.75 เนี่ยก็ลงไปแนวรับถัดไปก็อยู่ประมาณ 32 สลึงบริเวณนั้นนะครับขึ้นไปก็ติดแนวต้านอยู่35คือจริงๆอ่ะน่าจะลงมาเรา32ขึ้นไปขาย3บริเวณเนี้ย34 35เป็นบริเวณให้ขายนะครับบริเวณให้ซื้อจะอยู่33ถึง32ครับเคอร์รี่ไม่เรียนให้ทราบตั้งแต่วันเข้าตลาดแล้วนะครับว่าธุรกิจมันแข่งขันสูงมากยังไงก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ระวังอย่ามีนิวโรจะมีนิวโรต่ำกว่า37สลึงนะไม่งั้นลงยาวแน่ๆนะครับ PTTGCเราเริ่มทำนิวโลก็แนวรับมันอยู่56-57บริเวณนี้นะครับมันก็จะซึมลงเงาวลัสโดยทรงแล้วมันยังถือได้นะครับเพราะว่าแท่งเขียวใหญ่เนี่ยยังคุมอยู่นะครับอันนี้เป็นการพักปรับฐานราคาธรรมดานะครับ
ครับสวัสดีครับคุณกฤษณะสตาร์กับ S S G A ไอ้ยะไม่ได้แล้วสตาร์กหลุดนิวโรต้องขายแล้วนะครับหลุดวันแรกเลยด้วยเอสก็เป็นสัญญาณขายเช่นเดียวกันนะครับแล้วรับก็จะอยู่ประมาณ2บาทบาท82บาทนะครับโอ้นี่คุณมีสัญญาณขายกันเยอะนะครับคุณจิราพร SCB กลายเป็นแบงค์ไม่ค่อยลงเยอะนะครับนี่ก็แนวรับเขาอ่ะนะครับที่หนึ่งแนวรับใหญ่เลยก็อยู่ประมาณ97 98 8นะครับ AAV มาวันเดียวจบนะครับเป็นดาบปักวิญญาณด้วยนะครับเนี่ยเหมือนแท่งเนี้ยจบแล้วก็ย้อยลงไปเลยต้องขายนะครับสปาร์ต DRT โหจบเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจับปักวิญญาณดีวอลุ่มไม่เยอะมากแต่ก็สัญญาณปรับฐานนะครับคุณกลางเอ้าไม่ลงนะแต่ยืนอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับคุณสาครครับสวัสดีครับแฟนบางแท้คุณชานนิสา IVL อันเนี้ยน่าเป็นห่วงหลุดแล้วหลุดอีกก็ไม่สามารถกลับไปยืน42ได้นี่กลัวว่าจะเล่นแบนล่างเนี่ยนะครับแล้วถัดไปอยู่เนี่ย34 36สามสองยืนไม่ได้อาจจะต้องทำเป็นช็อตอะเกนพอร์ตนะครับอย่างน้อยครึ่งพอร์ตก็ยังดีเซนวอล5พวกวอลแล้วมันต้องไปดูเทคนิคไม่ได้นะครับมันต้องไปดูตัวเรโชต่างๆว่าแต่ละตัวมันจะมี IRPC ลงมาแนวรับสำคัญอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้วอลลุ่มขายเยอะมากนะครับก็3392เมื่อเช้าก็ลงมาถึงนะครับถ้ารับอยู่ถ้าวันนี้สามารถตีกลับไปยืนเหนือ4บาทได้เนี่ยก็ที่น่าจะได้เห็น4บาท14 4บาท16นะครับลุ้นอยู่ขายเยอะนะแต่ก็หลุด3บาทลงมาหลุด4บาทลงมาเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาสู้หนักพอสมควร BWG อันนี้คำถามเยอะนะขายอะแถวๆนี้เคยขึ้น 90ตังค์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นว่ามีดาบปักวิญญาณรออยู่เลยเหมือนมีคนรอขายอยู่ทั้งหมดเลยนะครับแบมมาทรงสวยๆแต่ก็ยังไม่เสียทรงนะก็พักฐานแต่ว่ายังโอเคมองจากพื้นฐานว่ากำไรก็น่าจะมีกำไรดีในไตรมาส2แต่การเขาที่คุยกับนักวิเคราะห์ของไอร์แลนด์น่าจะมีการขายที่ดินล็อตใหญ่ออกไปได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้กำไรไตรมาส2ดูดีว่าก็ทยอยซื้อได้นะครับน่าจะขึ้นต่อได้น้องเมย์ EPG ไม่สวยเลยรอวันจะรีบาวด์ไปแล้วนะจะรีบาว
มีบาร์นอนต้าน11.70 บาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหลุด10.80 บาทต้องตัวใครตัวมันนะครับทิปเปอร์ไอใจถึงนะครับกล้าเล่นแนวรับก็อยู่ตรงนี้ทิปเปอร์ไอ13 บาท 12.80 บาท 13 บาทหลุด13บาทก็เลิกนะครับก็จะแกว่งอยู่เนี่ยโอ้แกว่งแรงนะ13-15เลยนะครับทรงไม่ค่อยสวยนะไอซ์ไลน์อินทัชนี่ต้องบอกนะครับมันกลายเป็นทุนปันผลไปแล้วครับสวัสดีครับคุณน้อยเป็นตัวจริงหายไปนานเลยนะครับไอ้ RPC ตอบไปแล้วนะครับเคแบงเคแบงค์แต่ดูให้ละเอียดละเอียดย่อยลงไปนิดหนึ่งครับเคแบงค์เนี่ยจะมีบริเวณคือก็ยืนทะลุก้อนนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ยังยืนอยู่แถว123ได้เนี่ยก็จะเป็นยืนยันว่าเขาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้เพราะว่าตอนที่ลงเนี่ยเรื่องจากว่ากลัวทางการจะมีการลดดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่คุยนักวิเคราะห์ไอ้ล่าเราแล้วเนี่ยตัวที่นายกออกมาพูดเนี่ยก็คือคือในแง่ของการเช่าซื้อเนี่ยการเช่าซื้อพวกรถจักรยานยนต์อะไรพวกนี้มันคิดดอกเบี้ยแพงมากนะครับเทียบดอกเบี้ยต่อปีถึงประมาณ40% ต่อปีนะครับซึ่งแพงมากซื้อคันแถมคันอ่ะก็คือพวกนอนแบงค์พวกนี้เนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับแบงค์ชาติดังนั้นเลยขาดหน่วยงานที่เข้ามากำกับในดูแลในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เลยที่นายกพูดน่าจะเป็นระยะยาวนะครับที่ว่าระยะยาวน่าจะมีตั้งขึ้นมาคล้ายมาคุมกรมไฟแนนซ์เช่าซื้ออะไรโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นเรื่องของระยะยาวแต่ก็ตลาดก็ไปตีความตกใจกันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาเองน่าจะรับรู้ไปพอสมควรนะครับบุญใหญ่เพลงตัวจริงน่าจะลงมาสุดล้าแล้วนะเนี่ยรอรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็แนวรับพอดีเลยนะครับ418ตักวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าน่าขาย ETC
ETC ก็จะติดแนวต้านอยู่เป็นไงติดแนวต้านอยู่แถวนี้ฮะ4344หนูถ้าเบรกได้นี่น่าจะทำนิวไฮเหนือ384ได้เลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมเก็งกำไรกันอยู่นะครับPSLใครมีอยู่ก็เล่นโปรฟิตลันไปนะครับส่วนใครจะซื้อก็ตกรถแล้วนะครับทั้งคู่นะครับ CTA เหมือนกันโอเคตอบครบถ้วนแล้วนะครับเรามาดูตลาดรวมต่อก็ลบ4ซึมๆนะครับมีคนกล่าวไว้ว่าตลาดช่วงนี้เหมือนดนตรีไทยแล้วนะครับคือทั้งซึมทั้งเคื่องช้าทั้งง่วงนอนไม่น่าเล่นนะครับก็จนกว่าจะเพลงจบก็คงใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ